ปัญญาปันสุขนะลูกนะหนูได้แสดงให้เห็นว่าหนูได้ต่อสู้กับเรื่องของหนูนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้อย่างดีเลยนะกำลังใจจากคุณครูทางด้านนี้และวิชาที่หนูชอบเรียนหนึ่งวิชาเลยนะลูกประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งก็เน้นด้วยว่าเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับใครนะคะบุคคลสำคัญค่ะบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญที่หนูชอบเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติด้วยคะคนไทยค่ะอ๋อคนไทยคนไทยเกี่ยวกับเมืองไทยมั้งใช่ไหมคนนั้นที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยใช่ไหมฮะเอาละตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในวัยเรียนด้วยเอาความสามารถเอาปัญญาของหนูกับที่หนูชอบละเอาถามตรงนี้แหละจะถาม3ข้อเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเราอะโอ้โหแต่ไม่ได้บอกว่าตั้งอายุไหนเลยแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลที่สำคัญในแผ่นดินไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีต่างชาติชาติไหนอีกหรือคนไทยอย่างเดียวก็ไม่รู้ด้วยที่จะถามเนี่ยถือว่ายากเลยเนาะเราจะถาม3ข้อลูกบอกลักษณะให้นิดเดียวน้อยมากเลยหนูต้องตอบว่าคนนั้นคือใครถ้าถามว่ายากหรือง่ายเอาคุณครูแค่นี้ข้อมูลอย่างนี้ยากหรือง่ายครับคุณครูไม่กล้าบอกเลยใช่มั้ยไปทีละข้อจะบอกข้อมูลให้น้อยมากหนูตอบว่าคนนั้นเป็นใคร3วิถ้าผิดเวลาเหลือยังตอบใหม่ได้หนูว่ายากมั้ยลูกน่าจะยากน่าจะยากนะค่ะแก้วสู้ๆแก้วทำได้ค่ะให้นึกถึงแม่ติ๋วไว้ก่อนเลยเอาแม่ติ๋วเลยเอาหนูสู้ไหมบอกคุณครูสิเอาครูพิมพ์คุณน้ำสู้ค่ะโอ้เอานี่เป็นสื่อที่รู้กันเลยนะโอ้สู้สู้ทีละข้อนะลูกถามจบแล้วเวลาถึงจะเริ่มเดินนะลูกนะไปทีละข้อครับพร้อมนะลูกพร้อมนะมีเวลา3วินาทีเท่านั้นเองนะครับข้อที่1จาก3ข้อพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยตอบครับกรมวงศ์ถือเจ้าฟ้าพระยาดำรงราชานุภาพค่ะถูกต้องหนูตอนนี้หนูติดอยู่ที่ตำแหน่งเหรอลูกใช่ไหมตำแหน่งว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรกรมอะไรเจ้าฟ้าอะไรสมเด็จอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นยศหมดเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งยศต่างๆนี้ยกให้เอาชื่อเป็นหลักหนึ่งแล้วนะลูกยากไหมลูกยากค่ะยากนะแม่แค่ข้อแรกเนี่ยก็ยากซะแล้วเลยครับแบบนี้น้องแก้วจะสามารถนำของปันสุขกลับไปได้หรือไม่คุณผู้ชมก็ร่วมเชียร์ให้กำลังใจไปด้วยกันนะครับสู้นะลูกสู้สู้พร้อมค่ะพร้อมนะข้อที่2แล้วนะลูกหมอผู้ทำการผ่าตัดครั้งแรกในไทยบัตรีค่ะเวลายังไม่ได้เริ่มเดินเลยนะถูกต้องเฮ้ยหนูใช้วิธีจำสิ่งต่างๆเราได้ยังไงลูกจำนึกถึงมาจากที่หนูเรียนมานะสองไปแล้วนะลูกสุดท้ายแล้วนะลูก3วินาทีนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างของหนูนะเป็นพลังหมดเลยเป็นความสำเร็จทั้งหมดเลยนะครับยาวนิดนึงนะหนูฟังดีๆนะตั้งใจดีๆนะลูกนายกรัฐมนตรีผู้ที่ประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายตอบครับจอมพลป.พิบูลสงครามถูกต้องโอ้โหเป็นยังไงก่อนตอบมันตื่นเต้นมากเดี๋ยวนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ถูกหมดเป็นยังไงคะตอนนี้ในใจเป็นไงบ้างคะก็โล่งแล้วโล่งแล้วนะโอ้โหถูกต้องผ่านคุณครูออกมาเลยค่ะออกมาหน่อยค่ะทั้งสองท่านเลยมาให้กำลังใจส่งพลังให้หน่อยครับมาโอ้กอดกันเลยนี่คือความรักนะเมื่อคุณพ่อคุณแม่คุณย่าไม่อยู่ก็มีคุณครูนะฮะมีป้าลี่นะมีคนรอบข้างดีนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณครูมอบให้คุณครูพิมพ์ให้กำลังใจอวยพรไปเยอะๆเลยครับคุณครูก็แม่พิมพ์ก็ขอให้แก้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำได้อย่างที่หนูตั้งใจทุกอย่างนะลูกแม่กับคุณน้ำก็เป็นกำลังใจให้หนูหลอดนะหนูเป็นเด็กดีนะคะขอให้รักษาความดีแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองเป็นคนดีของสังคมตลอดไปนะลูกขอบคุณค่ะคุณครูสองท่านฝากคุณน้ำความตั้งใจของหนูที่ทำวันนี้นะคะก็คุณน้ำก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะคะมีอะไรก็คุณครูรออยู่นะคะมีอะไรพอแบบว่าจะให้กำลังใจหนูตลอดเวลานะคะสู้ๆนะลูกหนูอยากจะบอกอะไรคุณครูคะหนูบอกเลยลูกรักคู่นะกอดเลยนั่นแหละกอดเลยลูกนะสำคัญมากๆนะตอนนี้ก็ไม่มีใครมากอดก็ได้คุณครูอาจจะป้าลี่บ้างนะ
นะถ้าเป็นน้ำตาแห่งปิตินะวันนี้หนูว่าคุณย่าจะภูมิใจหนูไหมหนูบอกอะไรคุณย่าสักหน่อยไหมลูกหนูจะเป็นเด็กดีแล้วก็จะทำตามที่ย่าบอกแล้วก็จะไม่ดื้อจะไม่สนกับคุณน้ำไม่หนึ่งอีกแล้วโอ้ไม่มีทางเห็นว่าหนูดื้อคืออะไรเลยล่ะนะหนูมีแต่สิ่งดีงามแล้วลูกนะเอานะครับก็ชื่นใจกับเรื่องต่างๆที่จะเจอวันนี้มูลนิธิ Workpoint นะฮะโรงพยาบาลจักษุรัตนินจะดูแลเรื่องสายตาของหนูตัดแว่นให้หนูด้วยนะดูให้เต็มที่ว่าหนูจะเป็นยังไงจะทำให้ดีที่สุดเลยข้าววรรณภพนะฮะ V Food นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะที่ได้ทำบุญกันมาทุกวันอย่างนี้เลยนะก็ปันสุขให้หนูนะครับประมาณ 100,000 นะฮะส่งพลังให้หนูด้วยนะฮะจากท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะทุกครอบครัวที่มาอยู่ในรายการแล้วก็เป็นพลังอย่างนี้ทุกวันเลยขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับ